เก็บเงินไว้นะคุณต้องใช้มันนี่คุณจะออกข้างนอกนี่คุณพกเงินสดติดตัวเถอะนะฉันพอมีค่ะโอเคคุณลืมอะไรหรือเปล่าคะไม่นี่นี่ไงคะชรยาคุณยังเสียใจอยู่เหรอที่ฉันพูดไปอย่ารู้สึกแย่เลยนะฉันแค่อยากช่วยคุณบ้างนะในฐานะภรรยาของคุณไงนี่เป็นความรับผิดชอบของฉันและทำให้ฉันมีความสุขเบกขอผมอธิบายหน่อยนะคุณจะทำก็ได้ตามใจคุณผมไม่ว่าอะไรแต่ไอเดียของคุณจะทำให้คุณเสียเวลามากและก็เสียเงินด้วยเท่านั้นเองคุณอาจจะหาเงินได้บ้างจากไอเดียนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าจะทำเงินได้เป็นล้านขอโทษที่ผมต้องบอกว่าไม่มีทางหรอกนี่คุณหมายความว่าถ้าคนไหนหาเงินล้านไม่ได้เขาก็ไร้ประโยชน์สินะชรยารู้ไหมการที่คนคนหนึ่งหาเลี้ยงครอบครัวได้นะมันเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาเพราะว่ามีคนเป็นล้านล้านคนที่กำลังหิวโซอยู่บนโลกนี้ถ้าหากว่าถ้าบังเอิญนักลงทุนไม่ชอบไอเดียธุรกิจของคุณแล้วคุณจะทำยังไงล่ะผมรอฟังคำนี้อยู่นะเมกคุณบอกผมตรงๆไม่ได้คุณบอกผมทางอ้อมก็ได้นี่คุณไม่เชื่อใจผมใช่หรือเปล่านี่คุณคิดว่าผมจะทำให้สำเร็จใช่ไหมไม่นะเข้าใจแล้วเข้าใจอยากทำอะไรก็เชิญผมจะไม่ยุ่งชรยาชรยาพี่ชรยาไปกันเถอะแท็กซี่มาแล้วโชคดีนะจ๊ะฮีโร่ของฉันเดินทางปลอดภัยนะถึงแล้วก็โทรหาแม่ด้วยครับแม่โชคดีนะชรยาพี่ชรยาไปกันเถอะจะสายแล้วอ่ะบายบายสูตรรักล้นใจทุกวันเวลา 6:50 น.